ทั้ง4ท่านนี้เป็นผู้เพียบพร้อมและมั่นใจในฉบับแรคชั่นเฮ้ยไม่เป็นไรเราชิลอยู่แล้วเราคุมหมวกฟาง2 4เท่าไหร่พี่2 4 5 8 28อะไรกันอันละ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 ลองๆเฮ้ยเดี๋ยวผมใช้ที่เหรอสัญลักษณ์ที่จะขึ้นต่อไปนี้นะครับผมเป็นของใครดาบเหล่านี้เป็นดาบของใครบ้างโอ้โหเราชิลอยู่แล้วเราคุมหมวกฟางเฮ้ยเฮ้ยโซโลไปไหนน่ะเอ้ยนี่อยู่เนี่ยโอ้โหหยอกหยอกหยอกพวกผมโซโลหลงทางอ๋อโอเคอ่ะวันนี้นะครับผมหลายคนคงได้ดูไปแล้วนะครับผมกับวันพีชฉบับไลฟ์แอคชั่นบน Netflix ของเราเองนะครับผมเป็นไงบ้างฮะสนุกไหมชอบไหมสนุกมากมันนะดีมากทั้งทีมงานทั้งอาจารย์โอดะเองก็ตั้งใจทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้บอกเลยว่าทั้ง4ท่านนี้เป็นผู้เพียบพร้อมและมั่นใจในฉบับไลฟ์แอคชั่นใครที่จะมาแข่งขันในวันนี้ใครเขาบอกพี่ว่ามั่นใจพี่มีนไม่มั่นใจหรอผมก็เก่งๆอยู่นะฮะเก่งๆอยู่นะด้วยความที่ดูจากทุกคนดูสดใสเลยแล้วผมอยู่เหมือนมุมมืดอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเอาว่ากันแล้วกันนะครับผมวันนี้อินฟูของเราทั้ง4ท่านเดี๋ยวญาติแนะนำตัวด้านนี้เลยครับผมสวัสดีครับก็ชัมพุงนะครับจากออนไลน์สเตชั่นกำเพ็ญโอ้โหดูไม่ออกหรอว่าตาเหี่ยวตาเหี่ยวเนี่ยอุ้ยล้อเล่นอุซบอุซบไหนหนังสติ๊กคุณอ่ะหนังสติ๊กเหรอเอารัดผมอยู่ติดอยู่นี่อยู่เดี๋ยวหลุดหัวรัดหนังสติ๊กเหรออุซบนะฮะตำแหน่งเขาเนี่ยเขาคือเหมือนแบบในช่างในช่างฮะไม่มีเขานี่ไม่มีเรือนะคุณอย่าเออคุณอย่าเกินเยอะทำไมอ่ะที่เหลือเก่งจริงมันต้องคนคืออะไรกันได้ได้คุณจะปุยอ่ะที่เหลือเก่งอ่ะเชิญขั้นต่อไปครับผมสวัสดีค่ะซอฟจากซอฟปองค่ะนี่เป็นนามิค่ะแม่แล้วเขาปูมาขนาดนั้นเราต้องปูไปขนาดต้นหนเรือต้นหนเรือต้นหนต้นหนต้นเขาบอกต้นหนก็ต้นหนต้นหนต้นหนครับผมอยากว่าแผนฮีโร่แบบเป็นสายเรียนรู้วันนี้ท็อปปอมใส่วิกมาแบบไลท์ชั่นด้วยนี่ใช่เฮ้ยเหมือนเด้เลยเราขาดเสื้อเนี่ยเราคิดอยู่เมื่อกี้แบล็กซีนแปะดีไหมโอเคนะครับผมและถัดไปนะครับผมเชิญเลยครับสวัสดีค่ะเพจออนไลน์สเตชั่นค่ะดูไม่ออกเลยลูฟี่ค่ะกับบันหมวกฟางนั่นเองดีลูฟี่เวอร์ชันนี้ดีเยี่ยมพี่ชัดเจนที่สุดละครับผมมั่นใจไหมครับมั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าหนูจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยโอ้โหคตรคตรดูเข้มแข็งโอเคท่านถัดไปครับผมครับผมจะมีโนนาครับผมเย้วันนี้ก็แต่งเป็นซันจิเหมือนสุดเลยวันนี้ก็แอบดูกระจกอะไรเมื่อกี้ผมว่าไปทางพิเทพพิทักพิเทพพิทักผมเหมือนซันจิใช่ไหมเหมือนอยู่พี่เหมือนไม่ต้องไปคิ้วไม่ม้วนหรอวันนี้ผมทำให้ม้วนเองได้ไหมมันม้วนใช่ไหมแต่ผมมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนซันจิเหมือนกันเป็นคนชอบทำอาหารเฮ้ยพี่ทำเมนูอะไรที่มั่นใจที่สุดไม่มั่นใจสักอย่างแต่รับประทานได้ทุกอย่างอ๋อคนอื่นไม่รู้นะผมกินได้คนเดียวงั้นเดี๋ยวนี้เราหลังเลิกกองเราให้พี่มีนทำเลี้ยงแขกทุกคนเลยได้เลยฮะเดี๋ยวเป็นกะเพราไก่ใส่เป็ดเผ็ดๆไม่ใส่พริกโอ้ไม่น่าเล่นเลยเอาต่อเลยครับเดี๋ยวเลยครับโอเคครับเดมี่โอเควันนี้นะครับการแข่งขันของเราเนี่ยมีทั้งหมด2หัวข้อหลักอันแรกของเรานะครับผมบอกเลยว่าเราจะแข่งแบบ3วินาทีนั่นเองนะครับผมเราจะขึ้นภาพนักแสดงมีทั้งแบบใส่ชุดและก็ไม่ใส่ชุดนะภายในโซโล่โซโล่ยังไม่ถึงเดี๋ยวดูนะอย่าดูนะฮะโม่โม่อย่ายอมนะโม่ได้ลุกปั๊บผมกดปุ๊บเลยแล้วถ้าลุกปั๊บปั๊บอ่ะลุกปั๊บปั๊บก็เลยเป็นปุ๊บปุ๊บอะไรกลับมาที่โจทย์ของเราครับผมเราจะเล่นทีละคนนะครับตอบผิดคือไม่ได้คะแนนคนต่อไปจะไม่ได้ช้อยนั้นแล้วนะเขาจะเฉลยเลยว่าตัวละครอะไรอ๋อมีทั้งหมด20ข้อก็คือคนละ2 4เท่าไหร่พี่
2 4 5 8 28อะไรอ่ะเร็วอ่ะ20ข้อก็คนละ5ข้อพี่เก่งนะเนี่ยผมทำบัญชีในบริษัทของหน้าก็คือจะให้เล่นแล้วผัดกันไปเลยโจทย์ไม่ซ้ำถูกต้องอ่าฮะไม่แข่งกันตอบอย่างนี้ไม่แข่งกันตอบแต่ต้องตอบให้ได้ภายใน3วินาที3วินาทีคือข้อ1ก็เรียงมาอย่างนี้เลยอ่ะ1 2 3นี้เลยเดี๋ยวผมจะบอกว่าเริ่มจากใครมีไม่บอกด้วยแล้วพี่บอกตอนไหนวะทิ้งขึ้นมาดีกว่าถามความมั่นใจดีกว่าเริ่มกันที่พี่มีเนี่ยครับก็ทำไมเขาไม่เริ่มก่อนล่ะถ้าพูดถึงความมั่นใจเนี่ยครับผมจะตอบทุกคนในที่นี้เลยว่าผมไม่มีไม่มีความมั่นใจไม่มีแต่ว่าผมสู้เอ้ยผมดูมาแล้วแปดตอนอ่ะดูหมดเลยโอเคน้องไม่ไหมครับผมใช่ส่วนหนูนะคะก็มั่นใจมากดีดีน้องตอบดีมากสุดยอดขอบคุณครับทุกคนให้คะแนนความมั่นใจของน้องเท่าไหร่ดิพี่เต็ม10เอาไป11เลยโอ้โหล้นด้วยตอบอะไรก็ดีไปหมดมาดิหนูว่าหนูทำได้จะตอบให้ทันภายใน3วิโอ้โหยอดโอเคมาที่ซอฟปอมค่ะซอฟก็มั่นใจเท่าที่จะมั่นใจได้แต่ถามว่ามีความกังวลอยู่ไหมก็มีเพราะว่าเวลากดดันแอร์ก็หนาวแล้วก็ไฟก็ส่องใช่ไหมผมชักร้อนแล้วตอนนี้มันก็จะมีความแบบว่าบางทีสมองจะโหลดทันหรือเปล่าจริงนะสมองถ้าจะโหลดไม่ทันเพราะวิกบีบเลยแม่งไปเปี้ยเลยเนี่ยคันเลยตอนนี้วิกตึงมากเราตัวแทนออนไลน์เซสชั่น2คนไงเราเลยเลือกตัวละครที่ใส่วิกให้แขกรับเชิญพิเศษนี่คือกลยุทธ์กลยุทธ์เอาแขกรับเชิญลำบากว่างั้นมันคือเป็นคนไกลอย่างหนึ่งคนไกลเขาตัดกำลังเราอะเอ้ยถามมาที่พี่โมะก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่เฮ้ยเพราะว่าวันพีซไม่ใช่เรื่องที่ถนัดไม่ใช่เรื่องที่ถนัดเท่าไหร่พี่ชาโมชนะไปเป็น8ต่อ7นะครับพี่ชาโมชนะไป6ต่อ4ชาโมคุงเอาชนะในพาร์ทนี้ไปพี่โมชนะไปจะพยายามเต็มที่ที่สุดโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นจากที่พี่มิครับไล่ไปที่เพชรแล้วก็ซับผมแล้วก็ชาโมคุงเป็นคนสุดท้ายนะครับจริงๆเขาไกด์มาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเฮ้ยอะไรก็ถามก่อนตอนแรกจะนั่งนู่นเลยเขาให้มานั่งตรงนี้โอเค3วินาทีพร้อมข้อแรกมาครับลูฟี่เฮ้ยถูกต้องยากไหมยากไหมโอ้ยง่ายง่ายโอ้ยนี่ข้อดีของการเป็นคนแรกไงพี่ต้องเปิดไปที่พระเอกเฮ้ยอันนี้ตกใจนะมาถึงเปิดด้วยลูฟี่ตกใจเลยเขาเรียกว่าวอร์มโอเคมาที่น้องเพชรนะครับมาครับโลโลโนอาโซโลใช่ไหมโซโลถูกต้องโอ้มาชื่อเต็มเลยอ่ะโอเคข้อถัดไปซอฟต์ปอมครับมาฮะนามินามิฉันตอบตัวเองนามิมั่นใจนามิเป็นคำตอบที่ถูกต้องมันจะมีแว็บที่ไม่มั่นใจคือเอ๊ะแต่คนอื่นเขาไม่ได้ตัวเองพี่โมพร้อมไหมครับเอาจริงแล้วกลัวว่าแบบต่อไปมันไม่ใช่กลุ่มหมวกฟางสามคนกลุ่มหมวกฟางหมดเลยของพี่โมมาเอาอุซบครับตอบอะไรนะอุซบครับแล้วทำไมรูปไม่เหมือนอ่ะก็ผมบอกแล้วว่ามีทั้งแต่งตัวและก็ไม่แต่งตัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับรอบแรกได้ไปคนละหนึ่งคะแนนเอาล่ะรอบต่อไปนั่นแหละมันจะยากขึ้นแล้วใช่ไหมใช่อันนี้คือวอร์มอัพข้อถัดไปครับของพี่มีนะครับครับมาครับโซโลโซโลเป็นคำตอบที่ที่หรือว่ากูวะผิดนะครับโอ้โหเฉลยก็คือสันทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมสบายใจแล้วน้องบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคมาที่เพชรนะครับผมมาครับเฮ้ยโคบี้ป่ะคะอันนี้ถามเขาหรือถามหรือตอบอันนี้ถามหรือโคบี้ค่ะโคบี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับสารภาพเลยครับผมเลิกไม่มั่นใจเลิกไม่มั่นใจนี่ถ้าได้คนนี้กูตอบจัสตินบีเบอร์รู้ได้ไงอ่ะมาครับผมต่อไปของซับปอมมาครับเอาเลยใครวะใครวะหมดเวลาหมดเวลาครับคำตอบก็คือคายะนั่นเองนะครับเมื่อกี้จริงๆก็ตอบใกล้อยู่นะคายะคายะใช่ไหมคุณคายะคุณคายะนั่นเองนะครับผมแม่โอเคข้อต่อไปของพี่โมนะครับมาหมอแกนหมอแกนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้โหหน้าเปลี่ยนน่ะเป็นไงยากไหมยากดิครับผมหน้าพี่มีนดูไม่มั่นใจไปเลยโอเอสเขาได้คะแนนไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้คะแนนวิก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 ไม่มีหัวแสดงว่าวิกมีผลพอมันเป็นรูปไม่มีเมคอัพเขาเหมือนในเรื่องอ่ะ
มันเหมือนเราแบบหยิบบัตรประชาชนเราให้เพื่อนดูอ่ะแล้วเพื่อนก็จำหน้าเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคพี่มีครับผมยอดมากโอ้โหอ๋อคุโรคุโรนะครับมั่นใจไหมพี่มั่นใจใส่แว่นเหมือนกันเหมือนใครพี่เหมือนคุโรเหมือนคุโรคือว่าเหมือนผมโอเคคุโรเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอเคโอ้ไม่ข้อถัดไปครับของน้องเพชรนี่นะครับผมโจทย์มาหมดเวลาทำไม่ได้หรออันนี้คือดูจินั่นเองนะครับเป็นลูกน้องของทางคุโรนี่เลยที่เป็นเหมือนลูกสมุนจำไม่ได้โอ้แม่ภาพไปนะน้องแม่เพชรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรครับมา มาทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องกันเลยครับผมเดี๋ยวถ้าจบเดี๋ยวเอาคะแนนพี่ไปหมดเลยโอเคครับมาที่ซอฟต์บอลนะครับผมจดมาแข็งแข็งหรอมั่นใจไหมฮะ50% ด้วยแข็งมันเป็นแบบเขาไม่ได้แต่งใช่ไหมครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับพี่โม่ครับพร้อมไหมครับไม่พร้อมเลยไม่พร้อมเลยแต่ไม่พร้อมก็ต้องเล่นครับตัวพี่โม่มาครับกราฟครับอันนี้คือไม่ได้เป็นคำน่ารักอะไรนะกราฟกราฟเลยโปลูฟี่มังกี้ดีกราฟเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับยากอ่ะนะจะบอกถ้าผมเจอข้อเดียวกับเพชรผมไม่ได้โคตรทีมงานทำโจทย์นะทุกคนพี่แกล้งหนูปะเนี่ยเฮ้ยใครแกล้งเนาะเฮ้ยตันจีขึ้นเลยโอเคต่อไปรอบที่4นะครับเริ่มที่พี่มีนนั่นเองนะครับผมมาโจทย์มานะฮะหูพี่ฮอกชายตาเหี่ยวจริงเหรอพี่ใช่เนี่ยตาเขามั่นใจไหมพี่มั่นใจเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้หล่อจริงหล่อมากหล่อมากหล่อมากขอบคุณครับขอบคุณครับคณะแสดงครับพี่ต่อไปน้องไม่เป็นนะครับโจทย์มาฮะคาบาจิคาบาจิหรือคาบาจิคาบาจิเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับทุ่งน้องบาร์เก้ครับผมต่อไปเป็นของสั่งซอฟต์บอลนี่นะครับผมอันนี้คือตั้งใจจับตาจับตาดูจับตาดูใช้พลังใช้พลังมาแล้วครับพี่อะไรโนจิโกโนจิโกพี่สาวของนามิเป็นคำตอบที่ได้แหละถูกต้องนะครับเกือบไปแล้วยังมีแล้วมีรอยสักให้ดูมาที่พี่โม่นะครับผมครับมาครับหมดเวลาให้ลองตอบดูไหมดอนคลิกไม่ใช่นะครับหรอแม่ขาแดงนั่นเองนะครับอ๋อเซฟซีรีส์หนวดเนิร์ดอะไรเข้ามาเต็มยังอยู่กันที่3คะแนนทุกคน3คะแนนเท่ากันหมดเลยเหรอใช่เลยต่อไปรอบสุดท้ายเอาละครับพี่มีนะครับรอบสุดท้ายต้องได้แล้วนะพี่มา3 2โจทย์พี่มีมาครับเฮ้ยบาร์กี้บาร์กี้ถึงเขาจะแต่งหน้าในหนังเนี่ยแต่ผมจำเขาได้เฮ้ยบาร์กี้ครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับตัวจริงหล่อมากหล่อมากตัวจริงหล่อมากขอบคุณครับผมนักแสดงต่อไม่ผมหมายถึงดามีนโอวาน่าเฮ้ยเรียกต่างกันสิครับนี่คุณหักผมงี้เลยเหรอเอาแล้วกลุ่มหมวกฟางเออใช่คุณใครคุณใครอ่ะต่อไปน้องเพชรนะครับโจทย์มาอาลองป่ะคะอาลองธรรมดาป่ะอาลักอาลองเฮ้ยเดี๋ยวกูใช้ที่เหรอพิธีกรน่าจะกินผลตีสารมาอ๋อมีอาการอาลองเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้ตัวบอสเลยมาที่ซอฟบอลนะครับผมโจทย์มาครับเฮลเมตปู้ค่ะเออที่อยู่กับโคบี้ไงที่อยู่กับโคบี้ลูกของมอร์แกนใช่ไหมใช่น่าจะใช่ใช่หรือเมื่อกี้น้องหันเข้ามาดูว่าเราพูดอะไรผิดอ่ะโอเคครับเอ็มเอฟโปถูกต้องนะครับในเรื่องวิกเขาจะไปอีกเวนไงอันนี้เลยเขาจะเป็นหนูหินหน่อยพี่โม่ครับเราสุดท้ายของพี่โม่นะครับผมโจทย์มาครับคาร์เวนดิสครับคาร์เวนดิสครับมั่นใจไหมครับมั่นใจวันนี้ยากสุดเลยนะมันเป็นอิตาเอกเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้โหสุดยอดอันนี้ยังไม่เปิดเผยนักแสดงอีกนานโอเคฮะตอนนี้สรุปคะแนนก็คือพี่โม่4ซอฟฟอง4เพชร4แล้วก็เดอะมีน4คะแนนสูสียากไหมก็
็บางข้อจริงๆหน้าเขาชัดนะแต่ว่าแบบพอไม่มีเมคอัพปั๊บเนี่ยปังนะงงเลยเพราะแต่แสดงว่าเมคอัพในเรื่องอ่ะเขาทำดีจริงตอบไปไหมครับพี่โมตอบไปหมดแล้วก็คือแบบว่าเวลาดูในภาพยนตร์ในซีรีส์เองกับภาพที่แบบไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องอ่ะมันก็จะแบบโหลดดิ้งข้อมูลประมาณนึงบวกกับว่าแรงกดดันด้วยแหละแบบว่า3วิอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปุ๊บนะสมองมันจะช็อตนิดนึงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตอบได้ป่ะเอ้ยทำไม่ได้ครับดีดีอย่างเงี้ยมันก็ตื่นเต้นค่ะบางตัวละครก็แบบจำไม่ได้จริงๆเหมือนที่พี่ๆพูดเลยเพราะว่าแบบเมคอัพด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างงี้อย่างอาลองจริงๆหนูก็แบบนิดนึงแต่ว่าก็ได้อยู่ครับผมโอเคอันนี้หน้ามาตัวยงอ่ะหน้ามาตัวยงรู้สึกไงพี่กับโจทย์เมื่อสักครู่นี้มันก็ยากนะแต่มันก็ไม่เกินผมหรอกชอบจังมันต้องอย่างงี้ดีดีดีและผมบอกเลยว่าอันถัดไปของเรานะครับเราจะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกเมื่อกี้ยังไม่ยากอีกเหรอเอ้าผมเป็นพิธีกรก็ง่ายดิผมรู้คำตอบโอ้โอ้กันแบบว่าโอ้แล้วไม่ไปต่อให้กูหน่อยเหรอเตือมันโอ้แล้วไปต่อให้กูหน่อยดิตอบถ้าเราเป็นคนเล่นน่ะอันนี้เกมต่อไปเป็นยังไงแล้วเนี่ยอุ้ยขอบคุณมากที่ยอดเข้าสคริปต์แบบนี้นะครับผมเกมต่อไปนะครับผมเราจะขึ้นป้ายเลข1ถึง10ชอบเลขไหนให้เลือกเลขนั้นแล้วก็ค่อยๆต่อไปเลือกช่วยหืออือกับเขาหน่อยช่วยตื่นเต้นกับโจทย์ผมหน่อยได้ไหมแย่งกันกดหรือบางข้อเนี่ยเราจะไม่ให้เขียนป้ายพร้อมๆกันที่เราเลือกที่มีระดับความยากไหมหรือว่าสุ่มมาเลยสุ่มครับพี่มีหมดกี่ข้อฮะ10ข้อ10ข้อว่ามี1ถึง10ครับพี่พี่ไม่ฟังผมเลยเนี่ยบิดบิดหัวโอเคป้ายทั้ง10มาเลยฮะผมต้องมองตรงไหนบ้างพี่ต้องมองตรงนี้ขอโทษด้วยนะพี่โอ้แล้วอยู่มุมที่ดูยากสุดไม่เดี๋ยวโจทย์ขึ้นตรงนู้นให้ดูเลือกตรงนี้แต่โจทย์ขึ้นใช่เป็นนวัตกรรมพี่ครับผมโอเคเราเลือกเลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนผมว่าเราควรจะเริ่มที่น้องเพชรแล้วกันใช่ผมกำลังจะให้เลดี้เฟิร์สเอ้ยไม่เพราะว่าหนูเป็นกัปตันไงไอ้พี่จะติดตามหนูไปตลอดชีวิตตลอดชีวิตอันนี้คือในเรื่องบทในเรื่องในเรื่องในเรื่องนะโอเคเพชรชอบเลขอะไรครับเลข7ค่ะเลข7ครับผมโจทย์ก็คือซีนที่จะขึ้นต่อไปนี้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนหน้าที่คุณจะเห็นต่อไปนี้ครับต้องตอบให้ได้ว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นถูกต้องเอาก่อนหน้าแบบไหนขนาดไหนแล้วหน้าได้มากๆครับผมก็ตอบต้นเรื่องอ่ะดิเอาไม่ว่าก่อนหน้านั้นนิดนึงพร้อมนะครับภาพมาแล้วครับก่อนหน้านั้นถ้ามันระเบิดก่อนหน้านั้นก็ต้องกับยังไม่ระเบิดเองใช่ไหมแต่ก็มีเหตุผลนะมาแล้วครับอาหารมาแล้วครับอาหารเสร็จแล้วครับไม่สบายด้วยอะไรอ่ะยังไงพี่มินตัวเนี้ยครับเป็นลูกน้องของตาลองโดนอุซบใช้กระสุนยิงแล้วก็ระเบิดน่าจะโดนขวดเหล้าหรือเปล่าไอตัวที่เป็นไออะไรอ่ะจุ๊บจูบอ่ะลูกน้องอาลองอ่ะใช่จูลูกน้องของอาลองใช่มั่นใจไหมพี่มั่นใจครับถูกแน่นอนงั้นเราไปดูเฉลยครับเป็นมนุษย์เงือกไม่มีทางติดไฟหรอกนะแกอาจจะไหม้แต่แอลกอฮอล์ใช่ทำให้ตายสุดยอดกระสุนเพิ่มพิฆาตสีนั้นมันแบบแป๊บเดียวเองผมมันเสื้อวีเองนะเก่งมากครับพี่มินได้1คะแนนมานิ่งๆแต่ตอบถูกเฉยยังไงเราคนเลือกโจทย์คือแบบเสี้ยววีอ่ะแต่พอเห็นคลิปมันก็เอ้าจำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากนะที่เลือกโจทย์นี้พี่อุ้ยก็เลยกันหนูเต็มใจหวานเจี๊ยบครับผมอ่ะงั้นพี่มินตอบถูกพี่มินเลือกโจทย์ชอบเลขอะไรพี่ผมชอบเลข8ฮะเลข8จะได้อยู่ข้างๆเลข7ใช่แล้วข้อที่8ของพี่มินนะครับผมจะเป็นคำถามเกี่ยวกับว่าเกิดอะไรขึ้นกับโซโลในซีนที่คุณจะเห็นต่อไปนี้นะครับผมและเขาพูดว่าอะไรพร้อมไหมครับผมพร้อมครับผมโจทย์มาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้น่าจะสู้กับตาเหี่ยวแล้วก็น่าจะบอกกับลูฟี่ว่าเขาจะไม่แพ้ใครอีกแล้วในโลกนี้ประมาณนั้นเพราะอันนี้กลับมาขึ้นเรือแล้วอาจจะไม่แพ้แต่ให้ถูกต้องซีนนี้นะครับผมโซโลเนี่ยสู้กับมีฮอกนะครับผมแล้วก็ยอมแพ้โดนดาบฟันที่หน้าอกเขานะครับผมแล้วก็รอยฟันบนหลังเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอายของนักดาบนะครับเวลาเขาแพ้ใช่ไหมใช่เขาเลยพูดว่าฉันจะไม่มีวันแพ้อีกเห็นไหมล่ะใกล้เคียงเราไปดูซีนนี้นะครับไม่ให้มีแผลที่หลัง
คนเท่สิ่งที่ตราตรึงสรองโอเคพูดกับลูฟี่ด้วยนะถูกต้องเลยใช่ครับผมพี่มีนไปได้อีก1คะแนนสุดยอดไม่มันไม่ของจริงแต่พี่มีนตอบถูก2ข้อแบบนี้ต่อไปให้ทางซอฟต์ปอมคนเลือกละกันอ้าวก็เอามาจัดการไหนบ้างไม่รู้เหมือนกันพี่เลือกไปแล้วไงก็แบ่งคนอื่นเขาเลือกบ้างครับนั่นไงล่ะข้อ4ละกันค่ะซอฟต์ปอมเลือกข้อที่4ครับผมอันนี้ผมจะให้เขียนกระดาษละกันนะเป็นตัวเลขเองคำถามนี้เหมาะกับทางซอฟต์ปอมเอามากๆนะครับผมเพราะว่าเขาถามเอาไว้ว่าต้นส้มนะครับผมที่อยู่บนเรือโกวิ่งแมรี่เนี่ยมีกี่ต้นกี่ต้นเขียนแล้วพี่มีเขียนแล้วมันก็คือเป็นตัวฉันเองที่อยู่ในโจพี่มีนล็อกน้องหรือเปล่าผมเขียนก่อนใครเลยเฮ้ยจริงเปล่าเออเพชรเขียนนะครับเขียนแล้วพี่โมเขียนยังเขียนแล้วครับทุกคนพร้อมแล้วเปิดมาครับไอ้ยาเอาไม่เหมือนอยู่คนเดียวอ่ะต้องถามก่อนว่าทำไมถึง3ถ้าจำไม่ผิดแล้วลองนับคร่าวๆเอาจริงป่ะเราดูวันพีชเรานั่งนับต้นส้มกันแล้วแหละใช่ผมด้วยเขาแล้วจะนั่งนับต้นส้มเอาแล้วที่เหลือ4ต้นนี่คือยังไงมันคุ้นๆว่าประมาณนั้นแหละเออมันวางยังไงวะจำไม่ได้มันวางยังไงนะครับเออไปดูครับเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเธอที่เอาเดินทางไปด้วยได้ผมจะได้ทำค้าส้มได้ทุกเวลาที่คุณต้องการสาวเธอต้องการจัดเองเลยใครจะจำต้นส้มตอบเป๊ะมากว่า1 2 3 3ต้นในวันนี้ถูกต้องนะครับสมกับเป็นนามิตอบไม่ได้นี่เสียศักดิ์ศรีพอสมควรคอยเพ่เป็นเขาโอเคนะครับผมพี่ต๊อบได้เป็น1คะแนนตอนนี้เป็น5คะแนนข้อต่อไปให้พี่โมเลือกบ้างแล้วกันครับข้อ10โอ้ยข้อ10เลยเหรอทำไมอ่ะยากแน่เลยมันดูแปลกๆไหมพี่โมข้อ10แล้วผมครับทำไมเขาดูย้ำแปลกๆข้อ10ทำไมข้อนี้มันห้ามเลือกอ่ะหรืออะไรเอางี้ดีกว่าข้อ10เนี่ยผมว่ามันยากถ้าตอบได้หมดเนี่ยผมให้4คะแนนเลยถ้าใครนึกออกแค่คำตอบเดียวผมก็ให้1คะแนนเอางั้นช่วยกันได้มั้ยคะคนละข้อก็ได้คนละข้อแล้วแต่พวกท่านเลยครับผมคะแนนค่ะเราก็แบบสามัคคีเราคุมหมดแล้วเราไม่รู้ลองดูแล้วกันนะครับคำถามนะครับข้อที่10ก็คือฉากที่กลุ่มหมวกฟางครับผมเอาเท้าวางขึ้นบนถังเหล้านะครับตอนท้ายเรื่องเนี่ยครับทุกคนพูดความฝันของตัวเองว่าอะไรบ้างครับผมพี่อยากเป็นอะไรอ่ะพี่อยากเป็นอะไรพี่โมอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นราชาโจรสลัดใช่เราอยากเขียนแผนที่โลกผจญภัยไปกับกลุ่มลูฟี่เพราะว่าอยากจะแบบ explore the world ไงแล้วจะได้แบบเขียนบันทึกถ้าโซโลนี่ก็อยากเป็นนักดาบแบบนั้นนะใช่ซันจิซันจิอยากไปอะไรนะเจอออบลูออบลูไปเจอปลาอยากได้วัตถุดิบอุซบเนี่ยอุซบเนี่ยอุซบอยากเป็นอะไรนะเขาอยากเป็นไอ้นี่เปล่าชายชาตรีอย่างน้องทะเลต้องเรียกว่าอะไรนักรบปะนักรบแห่งน้องทะเลยอดนักรบแห่งท้องทะเลเอางี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วลองเขียนเลยไหมต่อสอบตอบเลยเหรอตอบแบบเมื่อกี้นี้เลยอย่างนี้จะหารคะแนนกันเหรอได้ไหมกรรมการโอเคไหมคุณน่ะกรรมการอันนี้จริงๆมันต้องตอบ5คนเนาะถ้าตอบถูก4แล้วข้อที่5ช่วยกันตอบโอเคไหมเป็นตัวละครที่ไม่อยู่ในนี้ก็คือโซโลนั่นเองเดี๋ยวให้ทุกคนตอบความฝันของตัวเองแต่ละคนเฮ้ยรู้สึกเหมือนเป็นงานวันเด็กเลยพี่โมครับอุซบพูดว่าฉันจะเป็นนักรบแห่งท้องทะเลที่ห้าวหาญให้ได้เลยให้ได้เลยไม่ใช่เป็นตัวละครครับนามิครับซับจำคำเป๊ะๆไม่ได้อะเราฝันที่อยากจะวาดแผนที่โลกหรือว่าวาดแผนที่โลกโดยประมาณใช่ไหมใช่ใช่ลูฟี่ครับพูดว่าอะไรครับฉันอยากจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดค่ะแล้วลูฟี่เป็นเจ้าแล้วใครเป็นลูกขาเราไปเฮอบายามุกซะแล้วมันมาเวทีได้ไงครับฉันจริงครับผมฉันต้องการค้นหาออบูอ่ะโซโลช่วยกันครับหลงทางอยู่ไม่รู้โซโลอันเดียวแหละนักดาบอันดับหนึ่งของโลกใช่หรือว่ายอดนักดาบถูกต้องยอดนักดาบอันดับหนึ่งของโลกโอเคคำตอบก็คือถูกต้องนะครับผมไอ้คะแนนสุดท้ายเนี่ยเราจะแบ่งกันคนละเท่าไหร่อ่ะ 0.25 เอาไปคนละ1คะแนนแล้วกันผมว่าถือว่าฟาวไปไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันเป็นความฝันของพวกเราก็เลยต้องหารคะแนนกันน้องอินคาแรคเตอร์อยู่ครับอินโรอยู่ใช่เฮ็ดชอบเลขแล้วเลข1แล้วกันค่ะเลข1ข้อนี้กดกระดิ่งกดกระดิ่งกดกระดิ่งคำถามก็คือภาพที่จะเห็นอยู่ในนี้นะครับผมจะเป็นภาพของซันจิครับเขาอยู่หมู่บ้านที่ชื่อว่าอะไรครับโจทย์มาเลยครับผมหมู่บ้านเหรอครับผมชื่อหมู่บ้านโคโคยาชิครับหมู่บ้านของนามิเฮ้ยใช่เหรอก็ก่อนเจอกับอลองวะใช่พี่ไม่รู้เอาพี่อยู่ในนั้น
เอาเกิดให้พี่อินโรยนะนั่นไงคุณเกณฑ์น่ะอันนี้คือจุดสังเกตจะใช่ไหมนะครับผมไปดูคำตอบครับผมครับผมขอให้เป็นคืนที่ดีตั้งจริงกำลังทำอาหารอยู่ก็เสิร์ฟอาหารมีพี่สาวของนามินายน่าจะลองเขียนตำราอาหารดูนะแหมแบบว่าศิลปินเขาไม่เผยปากให้รู้กันแล้วก็หัวหน้าหมู่บ้านครับผมลุงแกอยู่ด้วยได้นะพยายามดีโอโอยาชิหมู่บ้านของนามิเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับตอนนี้นะครับผมสรุปคะแนนก่อนแล้วกันนะครับพี่โม่6คะแนนซอปอม6คะแนนเพเพ5คะแนนแล้วก็พี่มิน7คะแนนครับยังได้อยู่ยังเหลืออยู่เอาคะแนนพี่ไปเลยยังเหลืออยู่5ข้อให้ใครเลือกพี่โมรานเพราะพี่โมตอบโอเคข้อ9ข้อนี้นะครับคำถามก็คือบนใบประกาศจับของลูฟี่นะครับไม่ได้มีแค่ลูฟี่คนเดียวแต่มีใครอยู่ในใบประกาศจับนั้นด้วยครับโจทย์มาครับเฮ้ยเพ่ครับผมอุซบค่ะหนูจำได้ว่าเป็นภาพอุซบหันหลังอยู่ปะหันหลังอยู่ใช่เป็นแบบเขาถ่ายติดมาเป็นลูฟี่แล้วก็มีอุซบด้วยคำตอบมาครับเฮ้ยดูดิฉันดังแล้วพูดอะไรของนายอ่ะนี่มันไปประกาศจับลูฟี่ไม่ใช่แค่ลูฟี่ไปถูกต้องเทสครับผมตีมาเป็น6คะแนนสูสีสูสีต่อไปครับจะเป็นเพชรเป็นคนเลือก2 3 5แล้วก็6ครับผมชอบเลขอะไรดีเลข3ค่ะเลข3นะครับผมจะเป็นการทายสัญลักษณ์ครับเฮ้ยสัญลักษณ์ที่จะขึ้นต่อไปนี้นะครับผมเป็นของใครพร้อมแล้วโจทย์มาครับเฮ้ยผมเดาแล้วกันครับผมต่อครับโรเจอร์โกดีโรเจอร์โกดีโรเจอร์มั่นใจพี่ระดับนึงดูยังไงเป็นแล้วทำไมจะร้องไห้เสียงเออหนวดหนวดโรเจอร์เด่นนะยิ้มอันนี้ติดที่ไหล่เหรอเปล่าโกดีโรเจอร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนี่อ๋อหลังด้านหลังเขานั่นเองนะครับผมฉากก่อนโดนประหารเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะพี่มินแปะคะแนนของจริงมาของจริงตาใสๆแบบนี้แต่ตอบไปแล้ว8ข้อไปแล้วตาใสไม่มีอะไรผมแฮงค์ดิซอฟปอมเพชรแล้วพี่โม่สู้หน่อยนะ6คะแนนนะเราพี่มินเลือกเลยครับ2 5แล้วก็6ครับผม6ครับข้อที่6นะครับผมเป็นคำถามเกี่ยวกับแมลงสื่อสารฮะโอ้ให้ตอบว่าเป็นแมลงสื่อสารของใครครับพร้อมแล้วภาพมาเลยครับเฮ้ยเพชรตอบมาครับผมกราฟป่ะคะโฟโตกัดดีกราฟนี่มังกี้มังกี้ดีอันนั้น S หรือเปล่าลูกตอบว่ากราฟเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็ชัดเจนมีหนวดมีหนวดแล้วก็มีสีของทหารเรือตอนนี้เพชรก็ได้มาเป็น7คะแนนสุดยอดเพชรครับผมมี2กับ5เอาข้อ5กันข้อที่5โจทย์ของข้อที่5เดี๋ยวจะให้เขียนคำตอบเป็นกระดาษครับเขียนอีกภาพที่คุณจะเห็นต่อไปนี้นะครับดาบเหล่านี้เป็นดาบของใครบ้างโอ้โหภาพพร้อมแล้วภาพมาแล้วครับนี่ถ้ารู้แล้วเขียนได้เลยครับโอ้โห1นั่นอะไรก่อนอ่ะเอาละครับข้อนี้ของใครวะ1ไหนดาบก่อนโอเคทุกคนเขียนเสร็จแล้วฮะครับผมเริ่มที่พี่มีนาเปิดให้ผมดูนะครับผมหมายเลข1พี่มีนาผมเป็นมีฮอคใช่2เป็นแฉง3เป็นไม่รู้ครับ4เป็นคนที่ฝึกอยู่กับโซโลเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่โซโลเอาชนะไม่ได้เฮ้ยแต่จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้เพ็บๆเปิดครับนี่ค่ะขอไม่ไปครับผมโซโลแฉงคูดเอ็มเมปโปแล้วก็คูอินะเอ็มเมปโปเอ้ยป้าดามจับมันมันหรูมันดาบปองครับผมของทางพี่ซอฟเปิดมาเลยครับผมแข่งเหมือนกันเลยพี่มอบเหมือนครับผมลอกเขาเราลอกกันเหมือนผมไม่ลอกครับแต่ผมตอบไม่ได้โอเคเฉลยไม่เลยไม่บอกแข่งสามเป็นแม่บอลแล้วสี่คุยนะแต่ว่าหนึ่งกับสี่แอบแบบฉันเรียกว่าหลอกล่ออยู่นะเออจริงๆสี่นี่หลอกอยู่นะอยากน้อยก็ตอบได้สองแล้ววะโอเคข้อนี้พี่มีน8คะแนนเพชร8คะแนนซอฟต์ฟอร์ม7คะแนนแล้วก็พี่โม่7คะแนนข้อสุดท้ายนี้ขนาดคะแนนเรายังคู่กันเลยข้อสุดท้ายผมบอกเลยว่าไม่ยากจริงๆจะให้กดกระดิ่งแย่งกันต่อแต่ว่าให้เขียนละกันซึ่งมันผมว่ามันง่ายผมว่าทุกคนตอบได้ให้ตอบชื่อสถานที่ครับให้ตอบชื่อเมืองนะครับภาพมาครับเขียนเลย
ผมเคยไปเติมน้ำมันอยู่เติมน้ำมันเนี่ยจัดไปโอเคมาเขียนพร้อมทุกคนแล้วนะผมเปิดมาแล้วครับผมชอบคำตอบของพี่เบียร์จริงๆอะไรอ่ะบางจานเอาก็พี่บอกไปเติมน้ำมันอ่ะผมมาถึงเชลเอาเชลหมดเลยเหรอเชลพี่โอเป็นเชลทาวของสปองเขียนว่าเมืองเชลอันแปดครับผมแล้วก็พี่เพชรตอบว่าเชลทาวแล้วก็ครับพี่วินตอบว่าบางจากแม่เติมน้ำมันน่ะครับผมเฉลยก็คือเชลทาวนี่นะครับผมเป็นเมืองกองทัพเรือที่มีมือขวานอย่างมอร์แกนคุมอยู่นั่นเองนะครับใช่ถือว่าเป็นเมืองหลักภายในซีรีส์โอเคสรุปคะแนนนะผมพี่วิน8คะแนนซอปอม8คะแนนชาวโว8คะแนนแล้วก็เพชรเพชร9คะแนนสมสองก็เป็นกัปตันจริงถือว่าเพชรชนะไปถามความรู้สึกหน่อยครับชนะรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ชนะคำถามก็แบบแอบยากด้วยแล้วก็แบบตื่นเต้นกดดันด้วยแล้วก็ทุกคนก็เก่งกันมากๆเลยดีใจมากที่ซ้อมต่อไหมครับผมวันนี้รู้สึกไงบ้างสนุกมากเลยค่ะก็คือจริงๆมันสนุกตั้งแต่มันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราดูซีรีส์แล้วล่ะแล้วพอเรามาเล่นเกมจริงๆเหมือนเราได้มาแบบประลองปัญญากันกับกลุ่มคนที่ดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราดูจบปุ๊บเราถ่ายเลยนะบางทีมันจะมีความจำหลงๆลืมๆไปบ้างบางทีใช่ค่ะคือแล้วประเด็นคือมันไม่ได้แข่งกับเพื่อนอย่างเดียวไงมันแข่งกับตัวเองนี่แหละว่าจำได้ไหมนะคะแต่ว่าวันนี้สนุกมากค่ะโอเคครับผมพี่มีครับโอ้ทำมือเหมือนจะไปหาลูกก่อนก็สนุกครับแต่ว่าการที่เราดูมารอบเดียวเราจะไม่เก็บดีเทลทั้งหมดนะเวลาผมดูอะไรผมจะดูซ้ำรอบ2เพื่อเก็บดีเทลต่างๆมันอะไรเงี้ยครับก็อย่างต้นส้มเงี้ยใครจะจำก่อนเก็บดีเทลซ้อมไงจำได้เขาเป็นนามิอ่ะสนุกครับสนุกชอบโอเคอ่ะพี่โมครับผมสนุกดีครับแต่ผมชอบไปอันแรกนะที่ว่าแบบเอานักแสดงแบบไม่มีเมคอัพสามวิใช่ไหมเอออันนั้นคือแบบท้าทายจัดเลยเอาจริงบางคนผมว่าแบบดูไป5 6รอบยังมีงงเลยเพราะว่า CCG ในเรื่องเราก็รู้กันอยู่อ่ะโอ้โหขอโทษนะคนเล่นเป็นบักกี้อ่ะเออทำดีมากโอ้โหดูหน้าเขาเมคอัพเพราะอะไรมาคือแบบอย่างอารองนี่ถ้าไม่ดูมาก่อนก็จำไม่ได้นะใช่เพราะตัวสีเขาก็ไม่ได้เป็นแบบผิวดำเหมือนในนักแสดงปกติโอเคครับสำหรับผู้ชนะของเรานะครับผมเรามีของรางวัลให้ด้วยนะครับผมเป็นหมวกลิขสิทธิ์แท้จากทาง Netflix ได้เลยครับผมขออัญเชิญรางวัลหน่อยครับผมลูฟี่ก็ต้องได้หมวกอันใหม่ไปนะครับผมอ่ะมอบให้เลยนะครับเป็นหมวกลิขสิทธิ์แท้จากทาง Netflix ได้เลยนะครับผมกูอยากได้อ่ะอาศัยใส่ใส่เหมาะมากเลยดีเลยเนาะครับผมโอเคใส่หมวกแบบนี้ต้องพูดประโยคเด็ดของเขาหน่อยละอยากเป็นเจ้าโจรสลัดให้ได้เลยลูฟี่เวอร์ชันนี้น่ารักที่สุดพี่โมพูดไงถ้าบอกไปพี่โมพูดอะไรนะเสียงพี่โมเสียงพี่โมเสียงพี่โมอะไรมากเลยทุกวันนี้นะจูนจะตบกูอยู่แล้วอะไรฉันจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดให้ได้เลยพี่มินเขาจะเป็นรัฐาโจรสลัดเจ้าโจรสลัดให้ได้เลยเป็นลูฟี่เวอร์ชันเข้มๆเขามาหลายเวอร์ชันแล้วจะเป็นเวอร์ชันไหนดีเนี่ยฉันจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดให้ได้เลยโอเคนะครับผมวันนี้ใครที่ดูการแข่งขันวันนี้แล้วอาจจะมีสปอยไปบ้างแต่ว่าไปย้อนดูก็ได้หรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะผมฝากด้วยแล้วกันนะครับผมกับวันพีชฉบับไลฟ์แอคชั่นนะครับทาง Netflix ตอนนี้ฉายครบทุกตอนแล้วนะครับผมก็เข้าไปดูได้เลยบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนวันพีชอยู่แล้วไปดูก็ยิ่งสนุกใครที่ไม่ได้เป็นแฟนวันพีชลองดูครับสนุกไม่แพ้กันเลยจริงๆบอกเลยว่างานนี้ทั้งทีมงานแล้วก็อาจารย์โอดะตั้งใจทำมากๆออกมาแบบดูดีมากๆนะครับผมอ่ะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับ OS Challenge ของเราไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับครับและวันนี้ไปแล้วครับเป็นรายการขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายแม่น่าจะมี10ข้อโอ้โห